วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8วันขึ้น15ค่ำเดือน8นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาคือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5ณมฤคทายวันตำบลอิสิปตนะเมืองพาราณสีในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดียด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชาก็ทรงบรรลือธรรมเพรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้าเริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรมนำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชาดังนั้นธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมหรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักรกล่าวคือดินแดนแห่งธรรมเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วนั้นชมพูทวีปในสมัยโบราณกำลังย่างเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเฟื่องฟูทุกด้านและมีคนหลายประเภททั้งชนผู้มั่งคั่งร่ำรวยนักบวชที่พัฒนาความเชื่อและข้อปฏิบัติทางศาสนาเพื่อให้ผู้ร่ำรวยได้ประกอบพิธีกรรมแก่ตนเต็มที่ผู้เบื่อหน่ายชีวิตที่วนเวียนในอำนาจและโภคสมบัติที่ออกบวชหรือบางพวกก็แสวงหาคำตอบที่เป็นทางรอดพ้นด้วยการคิดปรัชญาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่เหลือวิสัยและไม่อาจพิสูจน์ได้บ้างพระพุทธเจ้าจึงทรงอุบัติในสภาพเช่นนี้และดำเนินชีพเช่นนี้ด้วยแต่เมื่อทรงพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นขาดแก่นสารไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ตนเองและผู้อื่นจึงทรงคิดหาวิธีแก้ไขด้วยการทดลองต่างๆโดยละทิ้งราชสมบัติและอิสริยยศแล้วออกผนวดบำเพ็ญตนนานถึง6ปีก็ไม่อาจพบทางแก้ได้ต่อมาจึงได้ทางค้นพบมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเมื่อทรงปฏิบัติตามมรรคานี้ก็ได้ค้นพบสัจธรรมที่นำคุณค่าแท้จริงมาสู่ชีวิตอันเรียกว่าอริยสัจ4ประการในวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศก44ปีที่เรียกว่าการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นทรงงานประกาศศาสนาโดยทรงดำริหาทางที่ได้ผลดีและรวดเร็วคือเริ่มสอนแก่ผู้มีพื้นฐานภูมิปัญญาดีที่รู้แจ้งคำสอนได้อย่างรวดเร็วและสามารถนำไปชี้แจงอธิบายให้ผู้อื่นเข้ามาได้อย่างกว้างขวางจึงมุ่งไปพบนักบวช5รูปหรือปัญจวัคคีย์และได้แสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8ใจความสำคัญของปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชาในการแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมสำคัญ2ประการคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่ยังสุด2 อย่างหรืออย่างหนึ่งอย่างใดคือ 1. การหมกมุ่นในความสุขทางกายหมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุข 2. การสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์การดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดรวมเรียกว่าอัตตกิลมะฐานุโยคดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการเรียกว่ามรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามที่เป็นจริงสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงามสัมมาวาจาเจรจาชอบคือกล่าวคำสุจริตสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือทำการที่สุจริตสัมมาอาชีวะอาชีพชอบคือประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริตสัมมาวายามะพยายามชอบคือเ
เพียรละชั่วบำเพ็ญดีสัมมาสติระลึกชอบคือทำการด้วยจิตสำนึกเสมอไม่เผลอพลาดสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคือคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่านอริยสัจ4แปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะซึ่งคือบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลสได้แก่ 1. ทุกข์ได้แก่ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไรต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหากล้าเผชิญความจริงต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นไม่ยึดติด 2. สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์คือตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ 3. นิโรธได้แก่ความดับทุกข์เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิตดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา 4. มรรคได้แก่กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหาอันได้แก่มักมีองค์8ประการดังกล่าวผลจากการแสดงปฐมเทศนาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วปรากฏว่าโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์ได้เกิดเข้าใจธรรมเรียกว่าเกิดดวงตาแห่งธรรมหรือธรรมจักษุบรรลุเป็นโสดาบันจึงทูลขอบรรพชาและถือเป็นพระภิกษุสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนามีชื่อว่าอัญญาโกณฑัญญะความหมายของอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชาประกอบด้วยคำสองคำคืออาสาฬหะเดือน8ทางจันทรคติกับบูชาการบูชาเมื่อรวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน8หรือเรียกให้เต็มว่าอาสาฬหบูรณะมีบูชาโดยสรุปวันอาสาฬหบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญเดือน8คือ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา 2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา 3. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันจัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์ 4. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือการที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและได้บวชเป็นพระภิกษุหลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว 5. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือการที่ท่านโกณฑัญญะนั้นได้บรรลุธรรมและบวชเป็นพระภิกษุจึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้าเมื่อเปรียบกับวันสำคัญอื่นๆในพระพุทธศาสนาบางทีเรียกวันอาสาฬหบูชานี้ว่าวันพระสงฆ์คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์พิธีกรรมที่กระทำในวันนี้โดยทั่วไปคือทำบุญตักบาตรรักษาศีลเวียนเทียนฟังพระธรรมเทศนาธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและสวดมนต์ดังนั้นในวันนี้จึงถือว่าพุทธศาสนิกชนควรได้รับประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญจากอาสาฬหบูชากล่าวคือควรทบทวนระลึกเตือนใจสำรวจตนว่าชีวิตเราได้เจริญงอกงามขึ้นด้วยความเป็นอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันโลกและชีวิตนี้บ้างแล้วเพียงใดเรายังดำเนินชีวิตอยู่อย่างลุ่มหลงมัวเมาหรือมีจิตใจอิสระปลอดโปร่งผ่องใสบ้างแล้วเพียงใด